้แบบไหนที่ไม่ต้องมีทิศทางอ่ะสิ่งขอสิ่งขออ่ะปรบมือให้สรุปว่าตอบได้นะคะแผนผังที่นักเรียนเรียนไปมีอยู่2ประเภท1แผนผังแสดงสิ่งต่างๆอย่างเช่นแผนผังแสดงจอโทรทัศน์แสดงโต๊ะเรียนอย่างเงี้ยนะคะหรือแสดงแปลงดอกไม้แบบที่2แผนผังแสดงการเดินทางอันนี้ต้องมีทิศเรียนไปหมดแล้วอ่านเป็นแล้วเขียนเป็นแล้วนะคะมาทวนนิดหนึ่งในการเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่างๆต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างบอกสิชื่อแผนผังรูปแผนผังมาตราส่วนน่าจะมีมากกว่านี้อีกไหมไม่มีน่าจะมีแค่เพียง3อย่างนี้เท่านั้นอ่ะถูกต้องปรบมือให้ตนเองสิงห์หน้าแค่ปรบมือยังไม่มีแรงปรบเลยเนี่ยจะเอาแรงที่ไหนมาเรียนนะคะเอาไม้เอามือวางให้ดีนะคะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงและเข้มแข็งให้สมกับเป็นไรคะสีผิวเราก็เข้มอยู่แล้วนะต้องบอกว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องอดทนนะคะอ่ะต่อไปการเขียนแผนผังแสดงการเดินทางมีส่วนประกอบอะไรบ้างชื่อแผนผังชื่อแผนผังรูปแผนผังรูปแผนผังมาตราส่วนมาตราส่วนเก่งมากเก่งมากปรบมือให้ตนเองค่ะใช้ได้15ข้อลด3ข้อแล้วตอนนี้ลด3ข้อเหลือกี่ข้อ12ข้อแต่ให้ดีนะถ้าเกิดครูมองไปปั๊บมีบางคนนั่งแบบสบายไม่ยอมตอบเลยครูจะเพิ่มจำนวนข้อไปทันทีนะแม็กนะโอเคนะคะแม็กเป็นคนเรียบร้อยสงบเสงี่ยมพูดน้อยแล้วก็ทำน้อยเอาละค่ะวันนี้นักเรียนบอกว่าพอดูตอนที่ขึ้นรายการหน้าจอปั๊บหลายคนงงนะคะอ่านแบบถูกๆผิดๆก็มีเขาบอกว่าแผนผังโดยสังเขตเอ๊ะสังเขตนี่ตัวปอป๊าสไอ้ไม่ใช่ปอป๊าคุณครูผิดด้วยนะหัวเราเยาะนะเวลาตัวเองผิดนี่เป็นไงเฉยเงียบเลยเอาใหม่เมื่อกี้บางคนบอกอ่านว่าสังเขตสังเขตถูกไหมไม่ถูกถ้าสังเขตต้องสะกดด้วยดอเด็กหรือตอเต่าถูกไหมแต่อันนี้ปอปานะต้องอ่านว่าสังเขตไอ้ที่นี่สังเขตเป็นอย่างไรเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยเอาละค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีที่เคยได้ยินนะแล้วนักเรียนก็นำไปใช้บ่อยๆนะคะคำว่าแผนผังโดยสังเขปนี้เป็นอย่างไรก็คือแผนผังที่แสดงบอกตำแหน่งหรือบอกระยะทางโดยประมาณแล้วย่อส่วนลงมานะคะใช้แบบวิธีการแบบประมาณอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเสียงหน้าจบอย่างลูกจบแล้วนะเอาละค่ะจัดโต๊ะไม่ตรงสักทีอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ้านของสุทนอยู่ห่างจากบ้านของโรคหินประมาณ300เมตรอันนี้คือสังเขปบอกโดยประมาณนะคะคือไม่ต้องเอาไปถึงขนาดวัดแล้วมาเขียนให้เป๊ะเลยนะคะหรือบ้านของโรคหินอยู่เลยไปทางทิศเหนือของบ้านภูตะวันประมาณ500เมตรใช้วิธีการประมาณเอาอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนแผนผังโดยสังเขปที่การเขียนแผนผังโดยสังเขปนี้ก็อาจจะใช้กับสิ่งของก็ได้หรือการเดินทางก็ได้นะคะมาดูตัวอย่างแรกอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแบบสังเขปแผนผังแสดงห้องเรียนบอกได้ไหมคะว่าห้องเรียนของนักเรียนเป็นรูปร่างอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอ๊ะสีดำๆนี่คืออะไรเอ่ยกระดานอ๋อคือโต๊ะเหรอลูกกระดานดำนะคะแล้วสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นแสดงแทนอะไรเอ่ยโต๊ะเรียนแสดงว่าเขาจัดที่นั่งเนี่ยนั่งคู่หรือนั่งเดียวคู่บอกได้ไหมว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คน24 คนเพราะแถวหนึ่งมีกี่คน8 แถวละ 8 รวมแล้วทั้งหมด24 คนและไอ้ช่องออกข้างๆนั้นมันน่าจะเป็นอะไรเอ่ย
ประตูดังนั้นเวลานักเรียนอ่านแผนพังนักเรียนต้องอ่านให้ออกนะคะอ๋อสองช่องนั้นนักเรียนบางคนบอกอาจจะเป็นหน้าต่างถ้าเป็นหน้าต่างแล้วห้องเรียนนี้เธอจะเข้าทางประตูไหนอ่ะมีประตูเหลือไหมไม่มีแล้วอ๋อมุดเข้ามามุดเข้าทางไหนทางหลังคาโอ้เก่งมากเลยนะคะอันนั้นต้องไปสร้างไว้ที่บ้านธนาทิพย์แสดงว่าปกตินี้เวลาจะเข้าบ้านนี้ขึ้นทางหลังคาลงมาแสดงว่าเข้าทางปล่องควันลงมาใช่ไหมแบบซานตาคลอสไงนักเรียนนะก็ดีนะประหยัดดีไหมนักเรียนไม่ต้องไปซื้อวงกบไม่ต้องไปซื้อบานประตูนะคะเวลาจะทำอาหารปล่องควันก็ออกทางปล่องควันเวลาภูตะวันจะเอธนาทิพย์จะเข้าบ้านก็หย่อนตัวเองลงมาทางดีนะขโมยขจรไม่มีเลยเนื่องจากว่าหาทางเข้าไม่เจอประหยัดด้วยนะคะหัวเลาะเลยทำไมชยุทธจะเอาเรียนแบบหรือชยุพรจะเรียนแบบไหมชยุพรยิ่งกว่าเธออีกจะบอกให้ที่บ้านเขาเนี่ยมีเสาต้นเดียวประหยัดไหมประหยัดนะคะประหยัดเลยสุทนบอกที่บ้านเราไม่มีเสาเลยสักต้นไม่มีเลยเพราะว่าที่บ้านของสุทนบ้านชั้นเดียวถูกไหมถูกแต่ต้องมีเสาไหมไม่มีหรอไม่มีเสาแล้วจะก่อสร้างขึ้นไปได้ยังไงอ่ะลองมองไปที่ข้างๆห้องเนี่ยต้องตั้งเสาไหมตั้งแล้วหนูจะก่อยังไงอ๋อแสดงว่าเขาขุดรูอยู่มันต้องมีเสายังไงก็ต้องมีเสาเพราะวางเสาแล้วก็ต้องมีหลังคาหรือว่าบ้านสุทนไม่มีทั้งหลังคาเพราะไม่ต้องการเสาเลยก็เหลือทางเดียวนักเรียนอุโมงค์ไงใช่ป่ะน่าจะเป็นอุโมงค์นะใช่ไหมสุทนไม่ใช่เข้าใจผิดจริงๆแล้วบ้านเราต้องมีเสาไหมนักเรียนมีต้องมีเสาต้องมีโครงสร้างต้องมีโครงร่างนะคะไอ้ที่เข้าใจว่าไม่มีคือเขาคิดว่าบ้านเขาชั้นเดียวแต่ชั้นเดียวก็ต้องตั้งเสาไม่เชื่อลองไปทุกบ้านออกแล้วลองดูลองไปหาต้นเสาว่ามีจริงไม่มีจริงกลับไปบ้านวันนี้ลองไปนับนะคะมีต้นเสากี่ต้นนะแล้วค่ะหรือไม่นักเรียนเห็นไหมเวลาเขาก่อสร้างบ้านเนี่ยเริ่มต้นก็ต้องทำอะไรก่อนตั้งเสาก่อนวางคานก่อนนะคะอยู่ๆจะมาก่อด้านที่หนึ่งด้านที่สองเป็นไปไม่ได้นอกจากอยู่อุโมงค์นะคะแล้วค่ะแต่อุโมงค์ที่ทางลอดไปที่รถวิ่งผ่านนี่ก็ต้องมีเสาไหมมีที่อุโมงค์ที่ว่าถึงนี่หมายถึงว่าเอาดินมาครอบเป็นวงกลมๆโค้งๆอ่ะแล้วอะไรนะคะอ๋อแม็กบอกเหมือนเตาถ่านเลยนะบ้านเธอเนี่ย อ่ะไปดูใหม่ดูใหม่ขอไปพี่ชวนค่ะนักเรียนค่ะที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเจน